และในเช้าวันนี้นะครับเราจะดูพระวจนะพระเจ้าในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์นะครับบทที่4ข้อ8ถึง37และบทที่8ข้อที่1ถึง6นะครับโดยผมอยากจะให้พี่น้องอ่านเฉพาะบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับอ่านเฉพาะ2พงศ์กษัตริย์บทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับอยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับเอลิชาบอกหญิงคนที่ท่านได้ทำให้บุตรของนางกลับคืนชีวิตว่าเจ้าจงลุกขึ้นและออกไปพร้อมกับครอบครัวไปอยู่ในที่ที่เจ้าจะอยู่ได้เพราะพระยาเวทรงเรียกให้เกิดการกันดารอาหารและแผ่นดินนี้จะกันดารอาหารอยู่7ปีหญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นทำตามถ้อยคำของคนของพระเจ้านางกับครอบครัวไปอยู่ในแผ่นดินฟิลิสเตีย7ปีเมื่อสิ้น7ปีแล้วหญิงคนนั้นก็กลับมาจากแผ่นดินฟิลิสเตียและได้ออกไปทูลอุทธรณ์ต่อพระราชาเพื่อขอบ้านและที่ดินของนางคืนพระราชากำลังตรัสกับเกหาซีผู้รับใช้ของคนของพระเจ้าว่าจงบอกเราถึงสิ่งยิ่งใหญ่ทุกอย่างที่เอลิชาได้ทำเมื่อเขาทูลกษัตริย์เรื่องที่เอลิชาชุบชีวิตคนตายนี่แน่ผู้หญิงคนที่ท่านได้ชุบชีวิตบุตรของนางได้มาร้องอุทธรณ์ต่อพระราชาเพื่อขอบ้านและที่ดินของนางคืนและเกหาซีทูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทนี่เป็นหญิงคนนั้นและนี่เป็นบุตรของนางที่เอลิชาได้ชุบชีวิตพระราชาตรัสถามหญิงนั้นนางก็ทูลเรื่องถวายพระองค์พระราชาจึงทรงตั้งข้าราชการคนหนึ่งให้นางและรับสั่งว่าจงจัดการคืนทุกสิ่งที่เป็นของนางพร้อมทั้งพืชผลทั้งหมดของนานั้นตั้งแต่วันที่นางออกจากแผ่นดินมาจนถึงเวลานี้สาธุการพระเจ้าพระวจนะของพระองค์ทุกตอนเป็นจริงพระวจนะของพระองค์ไม่ใช่เพียงเป็นแค่คำปรึกษาแต่เป็นข้อชี้แนะและเป็นหลักเกณฑ์สำคัญสำหรับเส้นทางหลักในการดำเนินชีวิตขอให้เราไม่เพียงวางพระวจนะพระเจ้าไว้ข้างๆแต่จะวางไว้เป็นเส้นทางของเราข้างหน้าที่หัวใจของเราจะเชื่อฟังต่อพระวจนะจะประพฤติตามพระวจนะและจะรับพรผ่านพระวจนะพระเจ้าโดยการเชื่อฟังนี้ขอทรงให้ถ้อยคำนี้เปลี่ยนชีวิตของเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีคนกล่าวบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดลงที่ครอบครัวเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราก็อยู่ในการดูแลของพ่อแม่ครอบครัวและวันที่เราเองหนุ่มสาวมีกำลังมากเรามักจะออกจากครอบครัวไปทำสิ่งต่างๆตามความใฝ่ฝันของเราแต่ในวันที่เราเจ็บป่วยใกล้สิ้นใจสุดท้ายเราก็จะกลับมาอยู่กับครอบครัวครอบครัวจึงเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดแต่น่าเสียดายว่าหลายคนไปลืมครอบครัวในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตช่วงที่มีกำลังที่สุดของชีวิตกลับใช้เวลานั้นเพื่อวิ่งตามล่าความฝันวิ่งตามล่าความต้องการส่วนตัวบางอย่างโดยละทิ้งครอบครัวของเขาไว้ข้างหลังครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของชีวิตครอบครัวจะมีความสำคัญมากๆแต่ในขณะที่บางคนสามารถสร้างครอบครัวให้มีความสุขบางคนกลับไม่เป็นแบบนั้นครอบครัวของเขากลับไม่ได้มีความสุขแน่นอนว่าความรักเป็นเรื่องที่ดีแต่ความรักและครอบครัวที่มีความสุขไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาโดยอัตโนมัติมันเป็นสิ่งที่ต้องมีการลงมือมีการทำอะไรบางอย่างเพื่อจะเสริมสร้างให้ครอบครัวนั้นไปสู่สภาพเป็นความสุขคำถามคือการสร้างครอบครัวให้มีความสุขนั้นจะทำได้อย่างไรพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้จะให้คำตอบอย่างน้อย5ประการจากชีวิตของหญิงคนหนึ่งที่เป็นชาวชูเนมหญิงชาวชูเนมเนี่ยเป็นคนที่เป็นสามัญชนธรรมดาคนหนึ่งอยู่ในช่วงเวลารุ่นเดียวกับผู้เผยพระวจนะเอลิชาอยู่ในอาณาจักรอิสราเอลตอนเหนือแต่สิ่งที่น่าสนใจทำไมผู้หญิงธรรมดาคนนี้กลับถูกบรรทุกเรื่องราวอยู่ในพระคัมภีร์ถึง2บทด้วยกันคือบทที่4และบทที่8ทำไมชีวิตของหญิงคนนี้ถึงถูกบันทึกทั้งที่เธอเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาแน่นอนว่ามีหลายแง่มุมที่น่าสนใจกับชีวิตของเธอแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากชีวิตของเธอก็คือการดูแลรักษาครอบครัวของเธอนั่นเองมีอยู่5อย่างของเธอที่ช่วยรักษาครอบครัวของเธอเอาไว้และเราจะศึกษาด้วยกันโดยให้หัวข้อคำบรรยายว่าข้อคิดในการรักษาครอบครัวข้อคิดในการรักษาครอบครัวหญิงคนนี้เนี่ยอยู่ในอิสราเอลโบราณสมัยก่อนเธอก็เป็นคนที่มีฐานะที่มั่งมีดูเหมือนชีวิตของเธอจะมีทรัพย์สินเงินทองใช้เพียงพอและดูเหมือนเธอไม่ต้องการอะไรแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเอลิชาผู้รับใช้พระเจ้าเดินทางผ่านมาแถวบ้านเธอทุกครั้งเธอจะเชิญเอลิชาเข้ามาในบ้านของเธอเพื่อจะมารับประทานอาหารเพื่อจะสามัคคีธรรมได้ใช้เวลาพูดคุยบ้านของเอลิชาอยู่ที่เมืองกินการเอลิชามักจะเดินทางไปทำภารกิจที่ภูเขาคาราเมลเสมอและมักจะผ่านเมืองชูเนมเป็นประจำและหญิงคนนี้ก็จะขอไปเชิญเอลิชาเข้ามาในบ้านมาทานอาหารเธอให้การดูแลเอลิชาอย่างดีเธอใช้เวลากับเอลิชาเสมอ ใน2พงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อ8ได้พูดไว้แบบนั้นว่านางชวนท่านรับประทานอาหารฉะนั้นเมื่อผ่านทางนั้นไปเมื่อไรท่านก็แวะเข้าไปรับประทานอาหารที่นั่นหญิงคนนี้ดูเหมือนมีทรัพย์สินดูเหมือนเธอไม่ต้องการอะไรอื่นแต่เธอรู้ว่าสิ่งที่เหนือกว่าทรัพย์สินและวัตถุในโลกก็คือจิตวิญญาณความบริสุทธิ์และพระเจ้านั่นเองสิ่งที่หนึ่งที่ผมเห็นจากหญิงคนนี้คือเธอรับพระเจ้าเข้ามาในครอบครัวนี่เป็นข้อคิดประการแรกที่ทำให้ชีวิตครอบครัวเรามีความสุขคือการให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราไม่เพียงแต่หญิงคนนี้จะดูแลเอลิชาอย่างดีด้วยการเลี้ยงดูอาหารแต่ในข้อ9ถึงข้อ10เธอคุยกับสามีของเธอให้เราสร้างห้องไว้ห้องหนึ่งที่ชั้นดาดฟ้าเอาเตียงเอาโต๊ะเอาตะเกียงไปวางไว้ที่นั่นเพื่อจัดเตรียมไว้เป็นห้องเล็กๆเพราะท่านผู้นี้เป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อท่านจะได้เข้าพักอยู่ที่นั่นได้หญิงคนนี้มองเอลิชาเป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าเธอจึงสร้างห้องและจัดเตรียมห้องนั้นให้ดีที่สุดเพื่อเมื่อใดก็ตามที่เอลิชาเดินทางผ่านไปผ่านมาจะเข้ามาพักที่บ้านของเธอมาใช้เวลาเธอสามารถพูดคุยกับท่านรับการสั่งสอนหลักการความบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้มีเธอต้องการให้เอลิชาคนของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอเป็นตัวอย่างของการรับพระเจ้าเข้ามาในบ้านถ้าเราให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในบ้านของเราบ้านของเราจะมีความสุขการรับพระเจ้าเข้ามาในบ้านไม่ใช่แค่แปะรูปพระเยซูหรือไม้กางเขนไว้ที่บ้านไม่ใช่แค่เปิดห้องให้คนมาทำกลุ่มแคร์ที่บ้านของเราแต่การรับพระเจ้าเข้ามาในบ้านคือการให้พระเยซูเข้ามานั่งอยู่บนบัลลังก์ในบ้านของเราต่างหากความเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่อยู่เฉพาะที่โบสถ์แต่ความเชื่อพระเจ้าต้องอยู่ที่บ้านและอยู่ทุกที่ในชีวิตของเราเองไหมครับปัญหาเกิดขึ้นกับครอบครัวคริสเตียนแน่ๆถ้าหากครอบครัวคริสเตียนให้ความเชื่อพระเจ้าอยู่แค่ที่โบสถ์ให้ความเชื่อเรื่องพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าอยู่กับกลุ่มสามัคคีธรรมอยู่กับกลุ่มผู้เชื่ออื่นๆนอกบ้านของตัวเองแต่เมื่อกลับถึงบ้านเขาละทิ้งความยำเกรงพระเจ้าเมื่อกลับถึงบ้านเขาใช้ชีวิตโดยปล่อยให้ตัวเองถูกขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ไม่ถูกต้องนั่นจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นถ้าหากเราใช้ชีวิตแบบแบ่งส่วนแบบนั้นเราจะไม่มีคำพยานชีวิตกับคนในบ้านของเราเขาจะไม่เห็นพระเจ้าเป็นจริงในบ้านของเราและนี่คือความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนอย่างยิ่งสำหรับคริสเตียนเพราะความจริงเราไม่สามารถจะแบ่งส่วนของชีวิตให้พระเจ้าอยู่แค่บางส่วนของชีวิตเราได้ความเชื่อพระเจ้าต้องอยู่ทุกที่รวมถึงที่บ้านของเราการประพฤติกับผู้เลี้ยงของเราลูกแก่ของเราด้วยการให้เกียรติพระเจ้าอย่างไรเราประพฤติกับคุณพ่อคุณแม่กับลูกกับสามีหรือกับภรรยาของเราก็ต้องเคารพยำเกรงและให้เกียรติพระเจ้าเช่นเดียวกันเมื่อบ้านมีพระเจ้าเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติพระเจ้าเราจะปฏิบัติกันและการเหมือนหนึ่งทำให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าคนในบ้านได้รับการปฏิบัติดีเขาก็มีความสุขและเขาก็อยากทำดีตอบแทนมาให้กับเราเมื่อเราปฏิบัติกับคนในบ้านพูดจากับคนในบ้านโดยให้เกียรติพระเจ้าบ้านเราก็จะมีแต่คำพูดดีๆวันไหนใครสักคนหนึ่งโกรธความโกรธเขาก็คลายลงง่ายใครมีทุกข์เข้ามาในบ้านก็มีกำลังขึ้นเพราะได้รับบทสนทนาที่ดีเป็นการให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในบทสนทนาให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในวงสนทนาในครอบครัวของเรายำเกรงพระเจ้าเมื่อเราจะบ่นเมื่อเราจะพูดปลักปลำใครเราจะตำหนิใครเราจะนึกเสมอว่าพระเจ้าร่วมในวงสนทนานี้ด้วยเมื่อเราเชิญพระเจ้าเข้ามาในบ้านเราจะเก็บความโกรธความชิงชังหรือความคิดแง่ลบต่อกันไว้ในหัวของเราไม่ได้เพราะพระคัมภีร์บอกว่าขอโปรดอภัยให้กับข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์อภัยให้กับคนอื่นนั้นเองเมื่อเราอธิษฐานสารภาพบาปให้พระเจ้ายกโทษเราจะอธิษฐานได้อย่างไรถ้าหากเรายังเก็บความโกรธความคิดแง่ลบต่อสมาชิกคนในบ้านต่อสามีหรือภรรยาเราไว้อยู่ในนั้นในเมื่อเราไม่ยกโทษให้เขาเราจะไปอธิษฐานบอกขอพระเจ้ายกโทษเราได้อย่างนั้นหรือการมีพระเจ้าอยู่ในบ้านทำให้คนในบ้านไม่เก็บความโกรธทำให้คนในบ้านละทิ้งความคิดแง่ลบความขมขื่นใจต่อกันเพราะเรายำเกรงพระเจ้าการมีพระเจ้าอยู่ในบ้านทำให้คนในบ้านดำเนินชีวิตตามหลักการพระวจนะพระเจ้าซึ่งหลักการพระวจนะพระเจ้าถูกพิสูจน์มาแล้วเป็นพันๆปีครอบครัวจะมั่นคงและมีความเชื่อมั่นแม้ยามเผชิญการท้าทายการเชิญพระเจ้ามาอยู่ในบ้านทำให้คนในครอบครัวใช้จ่ายเงินด้วยความยำเกรงพระเจ้าเราจะใช้จ่ายเงินโดยตระหนักว่าพระเจ้าคือเจ้าของเงินที่แท้จริงเราเป็นเพียงผู้อารักขาทรัพย์นี้เราจะไม่ฟุ่มเฟือยและสร้างหนี้สินด้วยการบริโภคที่ไม่สิ้นสุดและนั่นจะเป็นเหตุที่ทำให้บ้านไม่ขาดแคลนแน่นอนเราอาจจะมีเหลือเฟือหรือไม่ได้จำเป็นทั้งหมดแต่เราจะไม่ขาดแคลนสิ่งดีในบ้านจะมีบรรยากาศการเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณ การนมัสการจะไม่ได้มีแค่ที่โบสถ์หรือที่กลุ่มแขกแต่การนมัสการพระเจ้าจะอยู่ในบ้านคนในบ้านจะได้เรียนพระคัมภีร์ไม่ใช่เพียงแต่ด้วยบทเรียนแต่เรียนด้วยผ่านแบบอย่างชีวิตของสมาชิกในบ้านคนดีๆดังนั้นให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณสิครับและเมื่อพระเจ้าอยู่ในบ้านของคุณเราประพฤติปฏิบัติกันและกันเหมือนปฏิบัติพระเจ้าบ้านจะมีความสุขเอเมนไหมครับการนมัสการในบ้านจึงไม่ใช่แค่การร้องเพลงนมัสการด้วยกันแต่เป็นการทำให้พระเจ้าได้รับการยกย่องในบ้านของคุณสิครับให้เพื่อนบ้านได้ยินเสียงที่ดีจากบ้านของเราไม่ได้ยินเสียงทะเลาะตะโกนโวกเวกคว้างปาข้าวของเหมือนกับสนามรบในบ้านของคริสเตียนให้เพื่อนบ้านได้ยินคำพูดจาที่ดีการประพฤติที่ดีการแสดงออกความรักที่ดีและสิ่งนี้เมื่อท่านรับพระเจ้าเข้ามาในบ้านครอบครัวท่านจะมีความสุขหญิงชาวชูเนมรู้จักเคล็ดลับที่สำคัญนี้เธอต้องการให้เอลิชาเข้ามาต้องการให้ความบริสุทธิ์พระเจ้าเข้ามาและครอบครัวของเธอก็มีความสุขสิ่งที่สองที่หญิงชาวชูเนมคนนี้ทำเธอทำดีกับเอลิชาเสมอเธอเลี้ยงอาหารเธอลงทุนสร้างห้องเธอต้อนรับดูแลคนของพระเจ้าอย่างดียอดเยี่ยมเมื่อเอลิชาถามเธอว่าต้องการอะไรตอบแทนเธอบอกว่าไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนผมเห็นหลักอย่างที่สองของการทำให้ครอบครัวมีความสุขนอกจากการรับพระเจ้ามาในบ้านคือการสำแดงความดีเธอสำแดงความดีแม้ต่อแขกแปลกหน้าสำแดงความดีแม้ต่อคนที่ไม่ใช่สมาชิกครอบครัวและแน่นอนว่าเธอต้องแสดงความดีกับคนในบ้านของเธออย่างแน่นอนทีเดียวเอลิชาถามนางใน2พงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อ8ถึง10ว่าท่านต้องการให้เราทำอะไรให้ท่านบ้างเพราะท่านลำบากเพื่อเรามาเยอะนางก็ตอบนะครับโดยที่เอลิชาเสนอบอกว่าเอลิชาสนิทกับพระราชาอิสราเอลเอลิชาสนิทกับผู้บัญชาการทหารจะให้เอลิชาทูลอะไรเพื่อนางไหมให้สมกับความดีที่นางทำเพื่อท่านนางก็ตอบเอลิชาบอกว่าฉันไม่ต้องการอะไรดิฉันอยู่ในหมู่พี่น้องของดิฉันค่ะเธอไม่ได้ต้องการการตอบแทนของเอลิชาแม้เอลิชาจะตอบแทนได้เธอบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการอะไรเพราะตอนนี้เธออยู่ท่ามกลางหมู่พี่น้องแล้วเธอมีความสุขกับครอบครัวของเธอแล้วเธอไม่ต้องการทรัพย์สินเกียรติยศยศถาบรรดาศักดิ์อีกและนี่คือตัวอย่างของหญิงชูเนมคนนี้คือเธอสำแดงความดีโดยไม่ได้เรียกร้องผลของการตอบแทนเธอไม่ได้มองว่าเอลิชาจะตอบแทนอะไรให้สมกับความดีไหมเธอจะไม่เสียใจแม้จะได้รับการตอบแทนหรือไม่ก็ตามเมื่อเราสำแดงความดีกับคนในครอบครัวถ้าหากเราสำแดงความดีเหมือนการลงทุนเราทำดีเขาตั้งเยอะทำไมเขาไม่เห็นคุณค่าทำไมเขาไม่พูดจาดีๆกับเราบ้างอันนั้นก็เป็นเหมือนการสำแดงความดีที่คาดหวังผลตอบแทนแต่หญิงชาวชูเนมคนนี้เธอไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆเธอแสดงความดีและในที่สุดพระเจ้าก็ตอบแทนหญิงชาวชูเนมให้อะไรกับหญิงคนนี้ครับในข้อ 16-17 ของบทที่4บอกว่าพระเจ้าประทานบุตรชายให้กับหญิงผู้นี้เธอก็ใช้ชีวิตสามีแก่ไม่มีบุตรในที่สุดในข้อ 16-17 เอลิชาก็บอกในเวลานี้ของปีหน้าเธอจะอุ้มบุตรชายคนหนึ่งในที่สุดเธอก็ได้รับการอวยพรดังนั้นบ้านจะมีความสุขถ้าเราปฏิบัติดีต่อกันเออร์วิลสันได้กล่าวคำขันบอกว่ามีผลการศึกษาชี้ว่าไม่มีภรรยาคนไหนเอาปืนยิงสามีของเขาตอนกำลังล้างจานให้กับเธอเมื่อเราทำดีไม่มีใครมาทำร้ายเราภรรยาบอกเดี๋ยวรอให้ล้างจานเสร็จก่อนเอาปืนยิงการที่เราแสดงความดีแสดงความรักครอบครัวก็มีความสุขบางทีเราเจอเหตุการณ์ร้ายๆเราก็ตอบสนองร้ายๆตาแทนตาฟันแทนฟันเราก็ใช้หลักการแบบนี้สุดท้ายมันก็เจ็บปวดกลับไปทุกฝ่ายแต่หญิงชาวชูเนมคนนี้ใช้หลักความดีเพื่อชนะความชั่วร้ายมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งบอกว่าวันหนึ่งมีปีศาจตนหนึ่งไปบุกในราชวังแห่งหนึ่งเหล่าทหารเห็นปีศาจเข้ามาเหล่าทหารก็ตะโกนขับไล่ปีศาจยิ่งขับไล่ยิ่งตะโกนตะคอกปีศาจก็ยิ่งตัวใหญ่ขึ้นทหารก็เอาหอกทิ่มแทงเอาข้าวของขว้างปาช่วยกันทุบตีปีศาจตัวนั้นและทุกครั้งที่ทหารกล่าวร้ายทุกครั้งที่ทหารทุบตีปีศาจปีศาจก็ใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆร่างกายของมันน่าเกลียดขึ้นแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นโชยหนักมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆทหารก็จนใจเพราะว่าตอนนี้ปีศาจตัวนั้นตัวใหญ่คับท้องพระโรงไปหมดเมื่อพระราชากลับมาได้พบปีศาจตัวนี้พระราชาจึงพูดขึ้นกับปีศาจว่าโอ้ท่านมาเยี่ยมข้าพเจ้าหรือทำไมไม่บอกล่วงหน้าเราทหารช่วยเอาน้ำมาเสิร์ฟมาเลี้ยงท่านเร็วทหารงงว่าพระราชาทำอะไรแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือทุกคำพูดที่ดีที่พระราชาทำพูดทุกการปฏิบัติที่ดีของพระราชากับปีศาจตนนั้น ขนาดของปีศาจก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงทั้งที่ก่อนหน้านั้นทุกครั้งที่ทหารทำร้ายปีศาจปีศาจใหญ่ขึ้นแต่เมื่อพระราชาทำดีปีศาจเล็กลงเรื่อยๆทหารเห็นท่าทีพระราชาจึงเริ่มเข้าใจต่างพากันวางอาวุธลงและหันมาพูดจาเพราะๆให้กับปีศาจตนนี้และคอยดูแลเอาใจใส่ความต้องการของปีศาจตนนี้อย่างดีที่สุดจนในที่สุดพระราชาก็ได้พูดคำหวานและเอาใจมันเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าปีศาจตนนั้นก็หายวับไปกับตาเรื่องนี้สะท้อนถึงชีวิตจริงของเราบ่อยครั้งเราเจอปีศาจในที่ทำงานบางทีเจ้านายเราเหมือนปีศาจเลยเพื่อนร่วมงานเราบางคนเหมือนสัตว์ประหลาดมาตามงานเรางานตกหล่นก็มาหาคนรับโทษก็มาลงที่เราเราอาจจะเจอปีศาจนี้ในที่โรงเรียนหรือบางทีเราอยู่ที่บ้านเราก็เจอปีศาจที่กลับจากที่ทำงานมาหาเรา สิ่งที่สำคัญคือเราใช้วิธีไหนในการจัดการกับปีศาจตนนี้เราใช้คำพูดแย่ๆเราใช้การทำร้ายจิตใจเพื่อทำให้ปีศาจตัวนี้มันยิ่งน่าเกลียดมากขึ้นมันยิ่งใหญ่โตขึ้นมากขึ้นหรือเปล่าทั้งที่ความจริงแล้ววิธีปราบปีศาจเหล่านี้กลับเป็นคำพูดที่ดีความเห็นอกเห็นใจและการปฏิบัติดูแลต่างหากในครอบครัวของท่านเมื่อปีศาจกลับบ้านอาจจะเพราะว่าเขาเจอเรื่องแย่ๆมาก็ได้เรากลับทำให้ปีศาจตัวนั้นมันน่าเกลียดและใหญ่ขึ้นด้วยคำพูดไปไหนมาทำไมกลับสายเงินเดือนเอามา ทำไมกลับป่านนี้ฉันเหนื่อยกับลูกแทบตายเธอไปช่วยฉันหน่อยสิแต่ถ้าหากเราเปลี่ยนคำพูดเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมกินอะไรหรือยังเราจะพบว่าปีศาจนั้นจะตัวเล็กลงเล็กลงและหายวับเหลือแต่สามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องหรือเจ้านายที่น่ารักของเรานั่นเองเอเมนไหมครับหญิงชาวชูเนมคนนี้ใช้วิธีที่ดีกับครอบครัวของเธอกับคนที่อยู่นอกครอบครัวของเธอชีวิตของเธอจะมีความสุขให้เราใช้สิ่งดีแก้สิ่งร้ายบอกคนข้างๆสิครับทำดีกับครอบครัวของท่านเอเมนนะครับนั่นคือสิ่งที่สองครับประการแรกคืออะไรนะครับรับพระเจ้าเข้ามาในครอบครัวประการที่สองคือสำแดงความดีสิ่งที่สามที่หญิงชาวชูเนมคนนี้ทำนะครับผมจะเล่าเป็นเหตุการณ์ก่อนลูกชายที่เขาได้รับมาก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆจนเข้าสู่วัยที่เริ่มเป็นหนุ่มเด็กคนนี้ก็ออกไปหาบิดาในท่ามกลางหมู่คนที่เกี่ยวข้าวและเด็กคนนี้รู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงจนกระทั่งคนงานก็ต้องอุ้มเด็กคนนี้กลับมาที่บ้านและเด็กคนนี้ก็มาสิ้นใจที่ตักของมารดาของเขามารดาเสียใจมากทำไมผู้รับใช้พระเจ้าอธิษฐานและพระเจ้าให้บุตรคนนี้มาสุดท้ายบุตรคนนี้กลับมาตายที่ตักของนางนางร้องไห้แต่นางไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเสียใจและการโกรธนางอุ้มบุตรของนางขึ้นไปวางบนเตียงเอลิชาที่ห้องข้างบนแต่บุตรก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาแม้นอนในเตียงคนของพระเจ้าแล้วก็ตามนางจึงรีบให้คนขี่ลาพาไปหาเอลิชาทันทีมีคนทักนางบอกว่านี่ไม่ใช่วันต้นสัปดาห์ท่านจะไปพบคนของพระเจ้าไม่ได้นางก็ไม่สนใจนางสั่งคนรับใช้บอกว่าจงเร่งลาไปให้เร็วๆอย่าชะลอฝีเท้าไปให้เร็วที่สุดและเมื่อไปถึงภูเขาที่เอลิชาอยู่นางก็เข้าไปกอดเท้าของเอลิชาที่นั่นเกฮาซีคนรับใช้ของเอลิชาเห็นก็ตกใจทำไมผู้หญิงคนนี้มากอดเท้าอาจารย์ของเขาเกฮาซีก็จะมาดึงผู้หญิงคนนี้ออกไปจากเท้าอาจารย์ของเขากลัวอาจารย์จะอึดอัดเอลิชาก็บอกปล่อยผู้หญิงคนนี้ให้เธอร้องไห้แล้วกอดขาเราเธออาจจะมีความระทมในจิตใจอย่างมากในที่สุดเอลิชาได้ทราบเรื่องราวความทุกข์จิตใจของเธอเอลิชาก็เลยบอกเอาอย่างนี้ฉันจะช่วยเธอก็เอาไม้เท้าของท่านเนี่ยส่งให้กับเกฮาซีคนรับใช้ให้เกฮาซีเอาไปวางที่ใบหน้าของเด็กนะครับที่เป็นศพอยู่เกฮาซีก็รีบไปแทนที่ผู้หญิงคนนี้จะพอใจและจบแค่นั้นผู้หญิงคนนี้กลับกอดเท้าเอลิชาแล้วร้องไห้ต่อไปเธอบอกว่าเธอจะไม่ไปจนกว่าเอลิชาจะไปด้วยตัวเองแม้ไม้เท้าไปแต่เธอต้องการให้เอลิชาไปสุดท้ายเอลิชาก็เลยไปด้วยตัวเองตามหลังเกฮาซีที่ถือไม้เท้าไปพอเกฮาซีไปถึงที่บ้านของนางก็เอาไม้เท้าวางที่ใบหน้าของศพเด็กสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กคนนี้ไม่ฟื้นจริงๆครับแม่ของเด็กตัดสินใจถูกต้องแล้วที่เธอไม่ยอมแพ้ที่จะให้เอลิชาไปพอเอลิชาไปถึงเอลิชาก็อธิษฐานพระเจ้าแล้วก็เอาร่างกายของเขานอนทับศพของเด็กคนนี้ฤทธิ์เดชพระเจ้าก็ทำงานร่างกายของเด็กนี้ก็เริ่มอุ่นขึ้นแต่พระคัมภีร์บรรยายบอกว่าแค่อุ่นขึ้นแต่เด็กยังไม่มีชีวิต เอลิชาก็เลยเดินออกมาแล้วก็มาเดินรอบบ้านอธิษฐานต่อแล้วเอลิชาก็ขึ้นไปที่ห้องนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาร่างกายของท่านนอนทับเหยียดที่ร่างของเด็กคนนี้เป็นครั้งที่สองปัมปีบรรยายบอกว่าเด็กคนนี้ก็จาม7ครั้งแล้วก็กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นเป็นหลักการที่3ไม่เพียงแต่รับพระเจ้ามาในครอบครัวไม่เพียงแต่แสดงความดีแต่สิ่งที่3คือเธอต่อสู้เพื่อครอบครัวอย่างไม่ยอมแพ้หญิงชาวชูเนมเจอกับสิ่งที่เป็นกฎธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอและยากที่จะเอาชนะคือความตายเธอมีเหตุผลให้เธอยอมแพ้กับครอบครัวของเธอยอมแพ้กับชะตากรรมที่มันเกิดขึ้นแต่เธอไม่ได้หยุดแค่นั้นเธอไม่ได้หยุดกับความเศร้าโศกเธอไม่ได้ทำร้ายตัวเองให้เศร้าโศกไปขึ้นด้วยเรื่องเศร้าโศกที่หนักขึ้นเธอพยายามแก้ไขปัญหาคนบอกเธออย่าไปหาเอลิชาวันนี้นี่ไม่ใช่วันที่เหมาะสมเธอบอกให้รีบไปอย่าพักอย่าหยุดเธอเข้าไปกอดเท้าเอลิชามีคนดึงเธอออกไปเธอก็ไม่ยอมเอลิชาก็เลยบอกให้เอาไม้เท้าไปเธอก็ไม่ยอมต้องเอาตัวเอลิชาไปและพอเอลิชาไปถึงไม้เท้ารักษาไม่ได้เอลิชาก็ทับร่างของเด็กครั้งที่หนึ่งก็ไม่หายเอลิชาเดินมาอธิษฐานแล้วก็ทับร่างอีกครั้งเป็นครั้งที่สองถึงจะหายผู้หญิงคนนี้ต้องต่อสู้ในการที่จะให้บุตรของเธอได้รอดชีวิต1ไปวางบนเตียง2รีบขี่ลาไป3กอดเท้าชนะการทัดทานเธอต้องต่อสู้กับการต่อสู้เหล่านี้นะครับแม้ว่าจะมีส่งไม้เท้าไปแล้วเธอก็ยังกอดเท้าต่อไปครั้งที่4เธอต่อสู้ถึง4ครั้งที่เราเห็นในเหตุการณ์ตอนนี้เพื่อจะให้ลูกของเธอได้รับความช่วยเหลือเอลิชาก็ต่อสู้เช่นเดียวกันเอลิชามีฤทธิ์เดชพระเจ้าเป็นคนที่พระบิดาบรรยายบอกว่ามีการเจิมเป็น2เท่าของเอลียาอาจารย์ของท่านแต่เอลิชาต้องทำถึง3ครั้งกว่าที่เด็กคนนี้จะฟื้นครั้งที่1เอาไม้เท้าวางบนใบหน้าของเด็กครั้งที่2ทับที่ร่างกายของเด็กครั้งที่3มาเดินอธิษฐานแล้วกลับไปทับอีกทีหนึ่งจนเด็กกลับมีชีวิตแม้เอลิชาจะมีฤทธิ์เดชพระเจ้าแต่ท่านต้องพยายาม3ครั้งกว่าเด็กคนนี้จะฟื้นขึ้นมาฤทธิ์เดชพระเจ้าจึงไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเป็นมาโดยง่ายเสมอไปเราก็ต้องต่อสู้เต็มที่ในส่วนของเราเองไหมครับทั้งหญิงชาวชูเนมและเอลิชาต่างไม่ยอมแพ้กับการที่จะให้เด็กคนนี้กลับมีชีวิตพวกเขาเจออุปสรรคแต่พวกเขาสู้กับอุปสรรคพวกเขาเจอความล้มเหลวต่อการสู้ครั้งแรกๆแต่เขาก็เผชิญหน้ากับความล้มเหลวเหล่านั้นจนเขาชนะและได้ชีวิตเด็กเหล่านั้นกลับคืนมาไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่เคยเจอปัญหาไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่เจอปัญหาเพียงแต่ครอบครัวที่มีความสุขนั้นไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาต่างหากครอบครัวที่มีความสุขทุกครอบครัวก็เจอปัญหาแต่เขาเลือกจะไม่ยอมแพ้หญิงชาวชูเนมคนนี้อาจเป็นคนมั่งมีคนอาจมองว่าชีวิตของนางเพอร์เฟกต์แต่ความจริงนางก็ไม่มีบุตรวันหนึ่งเมื่อนางมีบุตรบุตรนี้ก็ตายจากไปทุกครอบครัวต่างมีปัญหาเพียงแต่ครอบครัวที่มีความสุขไม่ยอมแพ้กับปัญหาเท่านั้นเองทุกครอบครัวต่างมีเรื่องท้าทายที่เขาต้องผ่านไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่ครอบครัวของท่านจะเจอปัญหาบางอย่างแต่วันนี้ผมอยากหนุนใจท่านว่าอย่ายอมแพ้กับปัญหาของท่านอย่ายอมแพ้เพราะเรื่องเหล่านั้นมีเพื่อให้ท่านชนะและผ่านมันไปให้ได้เอเมนไหมครับสถิติการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ได้บอกว่าครอบครัวมีปัญหามากขึ้นแต่บอกว่าครอบครัวยอมแพ้กับปัญหาของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมต่างหากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้เรายอมแพ้กันง่ายขึ้นเพราะเรามีทางออกสำหรับผู้หญิงทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้มีการศึกษาที่ดีเขาไม่จำเป็นที่จะต้องอดทนกับผู้ชายที่เขามีความรู้สึกว่าไม่ใช่ผู้นำครอบครัวที่ดีเขาก็ยอมแพ้กับปัญหาครอบครัวของเขาเพราะเขามีทางออกในทางอื่นๆแต่พี่น้องที่รักครับแม้การยอมแพ้กับปัญหาอาจจะดูเหมือนทำให้ท่านไม่ต้องทนลำบากในการสู้แต่มันก็มีราคาที่ท่านต้องจ่ายไม่น้อยเช่นกันคุณต้องจ่ายราคาหากจะสู้แต่ถ้าคุณคิดไม่สู้ยอมแพ้คุณก็ต้องจ่ายราคาเหมือนกันเราต้องจ่ายราคาแพงในการสู้แต่ถ้าหากเรายอมแพ้เราก็ต้องจ่ายราคาแพงเหมือนกันครับบางคนถามมันจะจ่ายราคาอะไรมีงานวิจัยหนึ่งของมัทธิว อี ดูเพลนะครับจากสถาบันดุ๊กคลินิคอลรีเสิร์ชที่นอร์ทแคโรไลนานะครับเขานำเสนอผลวิจัยหนึ่งบอกว่าการหย่าร้างส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายผู้หญิงที่หย่าร้างอย่างน้อย2ครั้งมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจวายมากพอๆกับคนที่เป็นเบาหวานและคนที่เป็นความดันโลหิตสูงงานวิจัยนี้ศึกษาผู้หญิงทั้งหมด 15,000 คนเป็นเวลา18ปีและพบว่าผู้หญิงที่หย่าร้าง1ครั้งจะมีความเสี่ยงหัวใจวายมากกว่าผู้หญิงที่ไม่หย่าร้าง 24% ผู้หญิงที่หย่าร้าง2ครั้งจะมีความเสี่ยงหัวใจวายมากกว่าผู้หญิงที่ไม่หย่าร้าง 77% ผู้หญิงที่แต่งงานใหม่อีกครั้งมีความเสี่ยงที่จะหัวใจวายมากกว่าผู้หญิงที่ไม่หย่าร้าง 35% สำหรับผู้ชายที่หย่าร้าง จะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ชายที่ไม่หย่าร้าง 30% ผลวิจัยบอกว่าผู้หญิงเสี่ยงหัวใจวายมากกว่าผู้ชายสะท้อนว่าผู้หญิงอาจจะเจ็บปวดมากกับการหย่าร้างกว่าผู้ชายสาเหตุอย่างหนึ่งอาจจะเพราะผู้ที่หย่าร้างต้องแบกรับความกังวลความเครียดและรู้สึกสูญเสียคนที่จะคอยสนับสนุนตัวเข้าไปงานศึกษานี้ชี้ว่าความล้มเหลวในชีวิตแต่งงานจะส่งผลกระทบกับสุขภาพและสภาพเศรษฐกิจของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเห็นไหมครับเราอาจจะคิดว่าการสู้ต่อต้องจ่ายราคาแต่ถ้าเรายอมแพ้เราก็ต้องจ่ายราคาเหมือนกันเราอาจเปลี่ยนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตของเราไม่ได้ครอบครัวเราในอดีตอาจเคยมีสิ่งที่เป็นความไม่สมบูรณ์แบบแต่เราสามารถที่จะสร้างอนาคตจากนี้ต่อไปได้อย่าไปอยู่กับความรู้สึกผิดหวังในครอบครัวในอดีตในเมื่อท่านแก้อดีตไม่ได้ท่านก็สามารถเริ่มต้นอนาคตของท่านใหม่ได้สู้ในการจัดการกับครอบครัวสู้ด้วยความดีนี่คือสิ่งที่สามที่หญิงคนนี้ทำเธอต่อสู้เพื่อครอบครัวของเธออย่างไม่ยอมแพ้สิ่งที่สี่ที่ผู้หญิงคนนี้ทำใน4บทต่อมาครับพระคัมภีร์บรรยายบอกว่าในบทที่8เอลิชาก็ได้พยากรณ์บอกกับหญิงคนนี้ว่าอิสราเอลเนี่ยจะมีการกันดารอาหารทั้งหมด7 ปีขนาดบ้านเราขาดน้ำแค่ไม่กี่เดือนเรายังรับรู้ความรู้สึกของความลำบากโดยเฉพาะเกษตรกรจะลำบากมากแต่อิสราเอลกันดารอาหารขาดแคลนน้ำขาดแคลนฝนถึง7 ปีเป็นสภาพที่เรียกว่าหนักหนาสาหัสทีเดียวเอลิชาได้บอกหญิงชาวชูเนมหญิงคนนี้ตัดสินใจอพยพครอบครัวของเธอย้ายจากอิสราเอลไปอยู่ที่ฟิลิสเตียซึ่งเป็นดินแดนศัตรูยาวนาน7 ปีใน2 พงศาวดาร บทที่ 8 ข้อ 1-2เธอตัดสินใจทำตามถ้อยคำของคนของพระเจ้าอย่างที่เราทราบแล้วว่าสามีของนางแก่แล้วนางมีคนงานต้องดูแลนางมีที่ดินนางมีทรัพย์สินนางมีฝูงสัตว์มีแปลงพืชผลถ้านางละสิ่งเหล่านี้ไป7 ปีคนมายึดครองที่ดินสุดท้ายนางจะสูญเสียทุกอย่างการที่นางจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนางมีเหตุผลมากมายที่จะปฏิเสธมันนางมีเหตุผลมากมายที่จะบอกให้กับการไม่เปลี่ยนเราเป็นอย่างนี้มาตั้งนานเราอยู่ได้มาตั้งนานทำไมเราจะอยู่ไม่ได้แล้วก็คงอยู่แบบนั้นแต่สิ่งที่หญิงชาวชูเนมคนนี้ทำคือเธอยินดียอมเปลี่ยนแปลงผมจึงเห็นหลักการที่4สำหรับการทำให้ครอบครัวมีความสุขนอกจากการรับพระเจ้าเข้ามาในครอบครัวของเรานอกจากการสำแดงความดีการต่อสู้เพื่อครอบครัวอย่างไม่ยอมแพ้สิ่งที่4ที่หญิงคนนี้ทำก็คือเธอยินดีปรับตัวเปลี่ยนแปลงเธอยินดีปรับตัวเปลี่ยนแปลงผมได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเขาบอกคนหนุ่มสาวชอบอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแต่สำหรับคนที่พออายุมากขึ้นเริ่มมีการงานมีหลายอย่างที่มันมั่นคงเขาจะมองว่าการไปอยู่ต่างประเทศอาจจะเป็นเรื่องยากมากๆแต่หญิงชาวชูเนมคนนี้เนี่ยเธอยอมที่จะไปสู่การเปลี่ยนแปลงในดินแดนฟิลิสเตียซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นศัตรูกับอิสราเอลเธอคงไม่สบายค่าทาสบริวารคงไม่ได้มีเหมือนเดิมแต่เธอยอมเปลี่ยนเพราะเธอรู้ว่ามันจำเป็นที่จะทำให้ครอบครัวของเธอถูกรักษาเอาไว้ในการรักษาครอบครัวเราต้องเรียนรู้คำหนึ่งที่มีพลังที่สุดคือคำว่ายอมคำว่ายอมเป็นคำที่มีพลังที่สุดที่ทำให้ครอบครัวสามารถมีความสุขทำให้ครอบครัวดำเนินต่อไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดีหลายครอบครัวที่ไปไม่ได้เพราะว่าการไม่ยอมกันการยอมคำสั้นๆจะเป็นคำที่ยากมากเพราะมันหมายถึงการวางทิฐิของตัวเองลงมันหมายถึงการเสียสละมันหมายถึงการยอมวางศักดิ์ศรีการยอมวางความต้องการจะเป็นผู้ชนะผู้ที่อยู่เหนือผู้อื่นลงเสียการยอมจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อทำให้ครอบครัวเดินต่อไปข้างหน้าการยอมจะทำให้หลายเรื่องมันจบง่ายยิ่งขึ้นทำให้หยุดการต่อสู้ไม่ให้ปะทุจนบานปลายและควบคุมไม่ได้มีสงครามที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้นในปี 1896 สงครามนี้คือสงครามระหว่างอังกฤษกับประเทศหนึ่งที่ชื่อว่าแซนซิบาร์ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแทนซาเนียในปัจจุบันสงครามนี้มีการต่อสู้ยาวนาน38 นาทีจบสงครามเพราะว่าอังกฤษเอาเรือรบเข้ามาและยิงปืนใหญ่38 นาทีเท่านั้นเจ้าผู้ครองแซนซิบาร์ประกาศยอมแพ้สงครามเขายอมทำให้ลดการสูญเสียเพราะเขารู้ว่าสู้ไปสุดท้ายมันมีการพังทลายเมื่อมีการลบกันศัตรูยิงปืนใหญ่เข้ามาสู้ไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆสุดท้ายบ้านเมืองเขาก็จะยิ่งย่อยยับไปเรื่อยๆ เขายอมที่จะละบทบาทของเขาการเป็นเจ้าผู้ครองของเขาลงเพื่อต้องการควบคุมผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับมาตุภูมิหรือบ้านเมืองเกิดของเขามันไม่มีประโยชน์อะไรหากเราจะแข็งขืนไม่ยอมโดยที่สุดท้ายทุกคนต่างยืนอยู่บนกองซากปรักหักพังในครอบครัวเราจึงต้องเรียนรู้สิ่งที่สำคัญนี้คือการยอมผมเห็นคุณพ่อหลายท่านเป็นคุณพ่อลูกอ่อนวันหยุดของพ่อลูกอ่อนก็คือวันทำงานกับลูกนั่นเองนะครับพี่น้องบางท่านทำงานเหนื่อยมากพอถึงวันหยุดเขาก็ต้องมาดูแลลูกเขาเหนื่อยเขาไม่มีเวลาพักแต่เขาก็รู้ว่านี่คือซีซั่นของชีวิตของเขาและเขายอมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับบริบทชีวิตแบบใหม่และเขามีความสุขกับมันช่วงที่ผมมีลูกก็มีบางช่วงบางเวลาที่เราอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานและการภาระในเรื่องครอบครัวภรรยาผมก็พูดประโยคนึงบอกว่าเราน่าจะมีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเพราะโมเมนต์ทั้งหมดเนี่ยมันผ่านมาแล้วมันจะไม่ผ่านกลับมาอีกแล้วลูกเราร้องบ่อยๆตื่นกลางคืนบ่อยๆทุกชั่วโมงครึ่งโมเมนต์แบบนี้มันจะไม่ผ่านมาอีกแล้วให้เรามีความสุขไปกับมันสิผมก็เริ่มปรับทัศนคติแล้วก็เวลาลูกทำอะไรความที่เขาเป็นเด็กบางทีเขางองแงเขาอะไรเราเริ่มปรับทัศนคติแล้วก็มองมันก็มีความสุขว่านี่คือโมเมนต์หนึ่งที่มันจะไม่ผ่านกลับมาอีกแล้วบางคนแต่งงานกับคนนอนกลนมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับว่าแต่งงานโดยที่มาซื้อบ้านอยู่ริมทางรถไฟ รถไฟวิ่งทั้งวันทั้งคืน โอ้ยหลับนอนไม่ดีเลยชีวิตเหน็ดเหนื่อยมันหงุดหงิดสามีเราสามารถจะปรับทัศนคติของเราอยู่กับมันให้ได้ครับคิดซะว่าเราไปซื้อบ้านอยู่ริมน้ำตกก็แล้วกันมันดีกว่าทางรถไฟเยอะเลยนะครับมีน้ำตกเสียงน้ำตกสู้ซ่าทั้งคืนบางทีมีน้ำกระเซ็นมาด้วย นะครับชีวิตของเราเนี่ยก็ต้องปรับตัวบางทีบางเรื่องเราก็ต้องยอมเนาะเพราะชีวิตมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ทั้งหมดนะการมีสติปัญญาแบบพระเจ้าเนี่ยท่านปีสอนบอกว่าสติปัญญาอย่างพระเจ้าไม่ใช่การอยู่เหนือคนอื่นแต่เป็นการยอมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองสติปัญญาของพระเจ้าคือการรู้จักยอมการผ่อนหนักผ่อนเบาในยากอบบทที่3ข้อ17บอกว่าปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจะเป็นความสงบสุขการผ่อนหนักผ่อนเบาการยอมรับฟังการเต็มไปด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆไม่มีการรำเอียงไม่มีการน่าซื่อใจคดนี่คือการใช้ปัญญาอย่างพระเจ้าในโลกคนฉลาดคือเรียนเก่งสอบได้คะแนนสูงนี่คือฉลาดแต่ปัญญาพระเจ้าคนที่มีปัญญาพระเจ้าคือเขายึดในความบริสุทธิ์ยึดในความสงบสุขรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเขายอมรับฟังคนอื่นเขาเต็มไปด้วยความเมตตาและผลดีเขาไม่ลำเอียงเขาไม่น่าซื่อใจคดนี่คือปัญญาอย่างพระเจ้าปัญญาอย่างพระเจ้าไม่ยกตนแต่ยกใจปัญญาอย่างพระเจ้าไม่ใช่อยู่เหนือใครแต่อยู่เหนือใจของตัวเราเองเอเมนไหมครับนั้นสติปัญญาแบบนี้จะทำให้เราดำเนินชีวิตและใช้ชีวิตครอบครัวได้อย่างมีความสุขมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องยอมสละมันยอมเปลี่ยนเพื่อเห็นแก่ครอบครัวจะเดินไปข้างหน้าได้คนขับรถทุกคนจะรู้ว่าคันเร่งเป็นสิ่งที่ดีและเบรกก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกันกับคันเร่งการที่ท่านจะไปข้างหน้าเป็นสิ่งดีการที่ท่านจะยอมหยุดบางอย่างก็เป็นสิ่งดีเหมือนกันมันจะช่วยรักษาชีวิตของท่านให้ไปถึงเป้าหมายและปลายทางไปได้เป็นอย่างดีขอให้เราเรียนรู้คำว่ายอมกับนิสัยบางอย่างสไตล์บางอย่างรสนิยมบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องยอมสักก้าวหนึ่งเพื่อครอบครัวของเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันอีกหลายก้าวเอเมนไหมครับหญิงชาวชูเนมคนนี้เธอยอมปรับเปลี่ยนเธอยอมโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อจะรักษาครอบครัวของเธอเอาไว้และสิ่งที่5สุดท้ายที่เธอทำที่เธอมีประสบการณ์เมื่อครบ7ปีหลังจากที่เกิดการทหารเธอก็เดินทางกลับมาพบว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ดินทั้งหมดถูกยึดไปหมดแล้วเธอเป็นนักสู้เธอจึงไปร้องอุทธรณ์กับพระราชาอิสราเอลเพื่อจะขอบ้านและขอที่ดินกลับคืนมามันคงไม่ง่ายเลยที่เธอจะไปขอทรัพย์สินที่ถูกยึดไปแล้วถ้าพระราชาถามไปไหนอ๋อไปฟิลิสเตียอ้าวนั้นชนชาติศัตรูเราทำไมหนีไปหาศัตรูเธอไม่มีอำนาจอะไรจะไปต่อรองกับพระราชาเพื่อจะขอสิ่งที่เธอสูญเสียไปกลับคืนเลยแต่เรื่องราวมันน่าอัศจรรย์ตรงนี้ครับขณะที่ผู้หญิงคนนี้เดินทางเข้าไปขออุทธรณ์กับพระราชาพระราชากำลังพูดคุยกับคนคนหนึ่งเธอมองเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นคุ้นมากเลยครับผู้ชายคนนั้นคือเกฮัซีคนรับใช้ของเอลิชาพระราชากำลังสนทนากับเกฮัซีและพระราชาก็ตั้งคำถามว่าเกฮัซีขอท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิถึงการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่เอลิชาได้เคยกระทำเกฮัซีก็เล่าเรื่องราวต่างๆ และเล่าถึงเรื่องลูกชายของหญิงชาวชูเนมคนนี้ที่ตายไปแล้วและกลับฟื้นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งหลังจากเล่าเกฮาซีก็หันหน้าไปอ้าวผู้หญิงคนนี้ไงและนั่นไงลูกชายของเธอคนที่เอลิชาทำให้ฟื้นจากความตายพระราชาก็เลยเรียกเข้ามาและถามว่าเธอมาทำไมเธอก็บอกมาอุทธรณ์ขอที่ดินที่ถูกยึดไปกลับคืนพระราชาก็เลยบอกกับทหารคนสนิทใน2พงศ์กษัตริย์บทที่8ข้อ5และข้อ6บอกว่าจงจัดการคืนทุกสิ่งที่เป็นของนางพร้อมทั้งพืชผลทั้งหมดในนานั้นตั้งแต่วันที่นางออกจากแผ่นดินนี้ไปจนถึงปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากๆว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับนางได้ทุกอย่างเหมาะเจาะทุกอย่างลงตัวนางยากมากที่จะมีโอกาสได้ที่ดินกลับคืนแต่นางไปในวันที่เกฮาซีอยู่ไปในวันที่พระราชาถามเกฮาซีให้เล่าการอัศจรรย์และพอพูดถึงลูกนางนางไปพร้อมกับลูกของนางพอดีทุกอย่างมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ประจวบเหมาะอย่างน่าเหลือเชื่อสิ่งที่5ที่ช่วยรักษาครอบครัวนางไว้คือรับการดูแลจากพระเจ้ามีมือที่มองไม่เห็นมือหนึ่งที่ดูแลครอบครัวของหญิงคนนี้มือที่มองไม่เห็นนี้คอยช่วยจัดสรรทั้งการประจวบเหมาะของจังหวะเวลาทั้งผู้คนทั้งเหตุการณ์ทุกอย่างมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวของนางในที่สุดมือที่มองไม่เห็นนี้ได้ทำให้นางเข้าใจว่าทำไมเหตุการณ์ร้ายๆถึงเกิดขึ้นกับครอบครัวของนางในอดีตมือนี้ตอบคำถามทำให้นางรู้ว่าที่ลูกของนางตายไปก็เพื่อที่กษัตริย์จะได้ยินการอัศจรรย์เรื่องลูกของนางตายในวันนี้และทำให้นางได้ที่ดินทั้งหมดที่นางสูญเสียไปกลับคืนมาความตายของลูกชายนางมีเหตุผลเพื่อทำให้นางได้เข้าสู่ประสบการณ์ในการจัดเตรียมพระเจ้าในหลายปีต่อมาเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนางได้ทำให้เกิดเรื่องราวที่ดีในภายหลังที่พระเจ้าทรงชดเชยในเวลาของพระองค์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจว่าแท้จริงแล้วชีวิตครอบครัวของเราอยู่ในการดูแลของพระเจ้าเสมอเอเมนไหมครับแม้ช่วงเวลาหนึ่งมันจะมีเหตุการณ์ร้ายๆแต่เราตอบสนองอย่างถูกต้องด้วยความดีด้วยความอดทนด้วยการยอมปรับตัวมือที่มองไม่เห็นของพระเจ้าจะเข้ามาควบคุมและจัดการทุกสิ่งให้พระราชาได้คืนให้กับหญิงคนนี้ไม่ใช่เฉพาะที่ดินแต่ยังให้เอาพืชผลทั้งหมดที่นางไม่ได้เกี่ยวนางไม่ได้ดูแลมันตลอด7ปีพืชผลทั้งหมดให้คืนให้กับนางในปีที่8ที่นางกลับมาด้วยพระพรพระเจ้าในการจัดสรรนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินนางได้เกี่ยวในสิ่งที่นางไม่ได้ดูแลนั่นเป็นการดูแลของพระเจ้าที่ทำให้เรารู้ว่าไม่มีปัญหาไหนในครอบครัวของเราที่จะหนักหนาเกินไปโดยพระคุณพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราผ่านไปได้เอเมนไหมครับแม้ท่านพยายามจะรักษาครอบครัวของท่านเอาไว้แต่ผมอยากบอกว่าท่านไม่ได้สู้เพียงลำพังพระเจ้าจะช่วยเหลือท่านเอเมนไหมครับสุดปลายมือของเราคือพระหัตถ์พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จะเอื้อมมาให้เราใช้ชีวิตของเราด้วยความวางใจในการดูแลของพระเจ้าครอบครัวของท่านอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าเศรษฐกิจของท่านอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าทำส่วนของท่านแม้คนที่มีฤทธิ์เดชอย่างเอลิชายังต้องทำ3ครั้งเราซึ่งเป็นคนธรรมดามีฤทธิ์เดชพระเยซูก็ต้องต่อสู้เหมือนกันจงทำส่วนของท่านอย่างเต็มที่ในสิ่งที่เป็นความท้าทายกับวันข้างหน้าไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวยอมปรับยอมเปลี่ยนทำความดีเอาพระเจ้าเข้ามาในบ้านประพฤติชีวิตตามหลักการพระเจ้าอย่าให้พระคัมภีร์คือพระคัมภีร์ที่อยู่ในหนังสือแต่ให้อยู่ในความคิดอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราและผมเชื่อว่าครอบครัวของท่านจะเป็นครอบครัวที่สำแดงพระเจ้าไปให้คนมากมายได้รู้จักครับเชิญพระเจ้าเข้ามาในครอบครัวท่านสิครับให้เกียรติพระเจ้าในชีวิตครอบครัวอยู่ที่บ้านใช้ชีวิตเหมือนกับอยู่ที่โบสถ์ประพฤติพูดจาภาษาที่ดีกับเพื่อนพี่น้องกลับไปที่บ้านพูดจาให้ดีและให้ดียิ่งกว่ากับคนที่รักเรามากๆคือครอบครัวของเราจงปฏิบัติเขาเหมือนท่านปฏิบัติพระเจ้าสำแดงความดีทำคุณความดีกับเขาต่อสู้อย่ายอมแพ้ปัญหายินดีปรับตัวเองและรับการดูแลจากพระเจ้าครอบครัวที่มีความสุขไม่ได้มาโดยอัตโนมัติแต่มันมาเมื่อใครสักคนหนึ่งลุกขึ้นทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดและฝากส่วนที่เกินกว่านั้นให้พระเจ้าช่วยทำให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าครับสาธุการพระเจ้าทุกอย่างอยู่ในตารางเวลาอยู่ในนัดหมายอยู่ในปฏิทินของพระเจ้าพระเจ้าอาจให้บางคนเจอเรื่องยากเพราะพระเจ้าเชื่อใจว่าเขาจะจัดการเรื่องยากนั้นได้ไม่มีการทดลองใดๆเกินกำลังของท่าน ระองค์จะให้ทางที่ท่านจะหลีกเลี่ยงเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้ชั่วโมงความท้าทายเป็นเหมือนเรื่องราวสเตชันหนึ่งเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวของท่านจะมีมือที่มองไม่เห็นและจะใช้เหตุการณ์นั้นเพื่อเปลี่ยนให้เป็นการดีในอนาคตท่านอาจจะช่วยอีกหลายคนที่เจอเหตุการณ์ร้ายๆเพราะท่านเคยผ่านเส้นทางนั้นมาแล้วได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเข้ามาในครอบครัวของท่านสิครับอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาสู่ครอบครัวของเราบางท่านอาจเป็นคริสเตียนคนเดียวในบ้านแต่ขอให้คนเห็นพระเจ้าอยู่ในครอบครัวด้วยการเห็นชีวิตของท่านเห็นคำพูดของท่านเห็นความรับผิดชอบของท่านต่อบทบาทในครอบครัวเห็นการเชื่อฟังผู้มีศีลหน้าในครอบครัวเห็นผลพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในครอบครัวท่านอาจเป็นคริสเตียนคนเดียวในบ้านแต่ท่านจะสำแดงให้บ้านได้รู้ว่าพระเจ้ามีจริงได้ด้วยชีวิตไม่ใช่ด้วยคำพูดของท่านให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อครอบครัวของเราสิครับขอให้ความรักพระเยซูเข้ามาสู่ครอบครัวของเราการประพฤติต่อการสามีภรรยาไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่บึ้งตึงไม่เพิกเฉยหรือเย็นชาต่อกันพระเจ้าไม่ได้มีจุดเริ่มต้นริเริ่มให้เป็นแบบนี้จงเริ่มต้นตัดสินใจยอมปรับเปลี่ยนตัวเองบางอย่างเชิญพระเจ้ามาในครอบครัวท่านเชิญพระเจ้ามาในความสัมพันธ์ของท่านเชิญพระเจ้ามาในการปฏิบัติของท่านฮาเลลูยา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 พระเจ้าเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าได้เข้ามาประทับอยู่ในครอบครัวของเราเราอธิษฐานขอกลับมาเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าพระคัมภีร์ที่สอนเราไม่อยากจะแบ่งส่วนความรู้พระคัมภีร์ในหัวกับการชีวิตใช้ชีวิตที่ไม่แบบพระคัมภีร์พระเจ้าขอให้เมื่อเราอยู่ที่บ้านเราจะสำแดงพระเจ้าสำแดงชีวิตตามหลักการพระคำกับคนในบ้านเพื่อเขาจะเห็นความดีที่เราทำและเขาจะสรรเสริญพระบิดาที่อยู่บนสวรรค์โอ้พระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าได้โปรดช่วยอย่าให้ชีวิตเราแบ่งส่วนที่โบสถ์กับที่บ้านอย่าให้แบ่งชีวิตความเชื่อกับชีวิตปฏิบัติจริงขอพระเจ้าช่วยให้ชีวิตเราเชื่อในความบริสุทธิ์และดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์ขอให้ความบริสุทธิ์พระเจ้าเข้ามาอยู่ในครัวเรือนของเราพระบิดาขอให้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาสู่เวลาส่วนตัวของเราขอให้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาสู่นิสัยส่วนตัวของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาเปลี่ยนแปลงเราพระองค์เจ้าข้าวันนี้เราขอทอมใจวันนี้เราขอยอมพระเจ้าเราขอยอมที่จะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตของเราฮาเลลูย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 าถ้าวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านมีอะไรบางอย่างท่านต้องยอมเปลี่ยนมีอะไรบางอย่างท่านต้องยอมเปลี่ยนนิสัยบางอย่างต้องยอมเปลี่ยนมันไม่บาปนิสัยนั้นไม่ได้บาปแต่มันเป็นอุปสรรคกับครอบครัวและท่านคิดว่าท่านยอมได้เพื่อจะให้ครอบครัวไปข้างหน้าต่อท่านไม่อยากเป็นผู้ชนะท่ามกลางซากปรักหักพังท่านรู้ว่าผลลัพธ์อันเลิศสติปัญญาเลิศคือการรู้จักยอมรับฟังการรู้จักผ่อนปลนการรู้จักอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขและด้วยความบริสุทธิ์วันนี้มีนิสัยบางอย่างพระเจ้าพูดกับท่านในเช้าวันนี้ว่าท่านต้องยอมที่จะเปลี่ยนอธิษฐานบอกพระเจ้าสิครับเริ่มเอ่ยถึงนิสัยนั้นพูดกับพระเจ้าท่านขอเปลี่ยนขอยอมขอเปลี่ยนขอยอมขอเปลี่ยนพระเจ้าขอพระเจ้าเปลี่ยนนิสัยของเราบางอย่างสิ่งที่เป็นอุปสรรคและทำให้คู่ชีวิตของเราไม่มีความสุขในชีวิตคู่สิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องบางอย่างตัวเรายอมเปลี่ยนพระเจ้าข้าเราอยากจะให้ความสำคัญกับทั้งคันเร่งแล้วก็เบรกเราอยากจะให้ความสำคัญกับการที่เรารู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในบางอย่างพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราพระองค์เจ้าค่ะการใช้เวลาส่วนตัวของเรานิสัยบางอย่างของเราขอพระเจ้าเปลี่ยนเราเถิดพระองค์เจ้าฮาเลลูย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 าพี่น้องอธิษฐานต่อไปสิครับให้ท่านเริ่มชนะความไม่ดีด้วยความดีขอให้ปีศาจร้ายสมมุตินั้นหายไปจากครอบครัวของท่านให้ท่านเองไม่ทำให้มันโตขึ้นด้วยคำพูดร้ายๆไม่ทำให้สัตว์ร้ายนั้นโตขึ้นด้วยการกระทำร้ายๆแต่ท่านจะใช้คำพูดที่ดีท่านจะใช้การกระทำที่ดีท่านจะใช้การปฏิบัติดูแลและความเอาใจใส่เพื่อจะเปลี่ยนให้กลายเป็นคู่ชีวิตที่น่ารักสมาชิกครอบครัวที่น่ารักลูกที่น่ารักพ่อแม่ที่น่ารักเจ้านายที่น่ารักเพื่อนร่วมงานที่น่ารักให้เราสำแดงและเปลี่ยนชีวิตด้วยความดีสิครับอธิษฐานขอพระเจ้า อย่าอ่อนล้าใจที่จะทำความดีต่อไปขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรฮาเลลูยาพระเจ้าขอให้เรามีทัศนคติที่ถูกต้องกับชีวิตคู่อย่าให้เราเดินไปข้างหน้าด้วยความทนทุกข์แต่ให้เราเดินไปข้างหน้าด้วยความสุขเสมอขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสันติสุขและความมีเมตตาให้กับเราทั้งหลายขอพระเจ้าช่วยเรายินดีจ่ายราคาเพื่อจะเดินต่อไปข้างหน้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราฮาเลลูยาเราขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำพระเจ้าในวันนี้ฮาเลลูยาพี่น้อยอธิษฐานประการสุดท้ายด้วยกันสิครับขอให้การดูแลมือที่มองไม่เห็นจะอยู่ในครอบครัวของท่านตลอดไปขอให้วันหนึ่งท่านเข้าใจแผนงานหลังเรื่องราวเลวร้ายผ่านไปขอให้ท่านเห็นการดูแลจากพระเจ้าขอให้ท่านเห็นการจัดสรรของพระเจ้าอยู่ในครอบครัวพระหัตถ์พระเจ้าที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัวตลอดไปข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานแล้วก็ฝากไว้กับพระเจ้าด้วยความวางใจในทุกสิ่งพระองค์เจ้าแล้วก็ฝากวางกับพระเจ้าด้วยความวางใจทุกสิ่งเรารู้ว่าพระหัตถ์พระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราพระองค์ทรงอยู่เราจะเผชิญพวกนี้ได้ฮาเลลูยาพระองค์ทรงอยู่เราจะมีชัยชนะร่วมกันกับพระองค์พระเจ้าเราเชื่อในการดูแลของพระองค์พระเจ้าข้าเราเชื่อว่าพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อการดีเพื่อสิ่งดีขอการดูแลของพระเจ้าอยู่ในครอบครัวของเราตลอดไปเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ